สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam It News ครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์โควิดในเมืองไทยตอนนี้ก็ระบาดกันอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ครับช่วงคุณหมอชวนคุยเรามีเคล็ดลับดีๆเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับนะครับสุดท้ายคนไข้จะบ่นว่ายังเพลียอยู่กล้ามเนื้อไม่มีแรงนะครับวัดออกซิเจนยังขึ้นไม่ได้เต็มที่หรือไม่ถึง 99% มีเทคนิคอะไรที่ระหว่างรอให้ปอดฟื้นตัวเนี่ยเราสามารถนำไปปฏิบัติได้ก่อนอื่นย้ำอีกทีนะครับโควิดเวลาลงปอดเรามองสองแง่มันเล่นเนื้อปอดใช่ไหมครับทำให้ปอดอักเสบทำให้ปอดติดเชื้อทำให้มีพังผืดหรือมีสารอักเสบในทางตรงกันข้ามมันเล่นหลอดลมในปอดด้วยสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะฮะที่ไม่รู้ปอดผมเนี่ยแบ่งง่ายๆเป็นสองส่วนส่วนหลอดลมแล้วก็ส่วนเนื้อปอดโควิดเองก็สามารถทำให้หลอดลมมันตีบได้ทำให้มีเมือกหรือหลังเสมหะในหลอดลมได้นะครับหลอดลมนั้นเริ่มตั้งแต่จมูกลงไปถึงคอหลอดลมใหญ่หลอดลมกลางแล้วก็หลอดลมเล็กมันเล่นได้หมดเลยนะครับทำให้หลอดลมตีบงั้น8เทคนิคที่ผมกำลังจะแนะนำเนี่ยน่าจะใช้ได้กับประชากร 90% ส่วนใหญ่นะครับอันที่1คือเทคนิคนี้น่าจะลดอาการหอบเหนื่อยได้ดีนะครับอาจจะไม่ได้เห็นผลเร็วแต่สะสมจะค่อยๆทำให้สมรรถภาพปอดเราดีขึ้นอันที่สองคือทำให้ออกซิเจนในปอดน่าจะดีขึ้นนะครับน่าจะกระตุ้นให้มีการแลกเปลี่ยนได้อันที่สามคือน่าจะทำให้กล้ามเนื้อการหายใจเราแข็งแรงมากขึ้นนำไปสู่สุดท้ายคือน่าจะทำให้คุณภาพชีวิตเราดีขึ้นก่อนที่จะไปเริ่ม8เทคนิคย้ำอีกทีนะครับการป้องกันสำคัญที่สุดนะครับถ้าไล่ดูคลิปที่ผ่านมาเนี่ยผมจะย้ำเรื่องการป้องกันอย่าลืมนะครับเรากำลังหายจากโควิดลงปอดปอดผมกำลังอยู่เหมือนกับเครื่องมันกำลังร้อนมันยังไม่กลับมาเต็ม 100% อย่างนั้นเราอย่าไปทำอะไรที่ทำให้เครื่องยนต์มันร้อนนะครับการป้องกันยังเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดถ้าเราไม่สามารถบริหาร8เทคนิคที่ผมจะพูดได้อย่างน้อยอย่าละเลยอย่ามองข้ามเทคนิคการป้องกันก็คลิปที่ผ่านมาผมก็ย้ำแล้วการป้องกันก็คือ 1. พยายามอย่าหักโหมอย่าทำอะไรเกินความสามารถนะครับผู้สูงอายุโดยเฉพาะขึ้นลงบันไดเนี่ยย้ำเลยนะครับจะทำให้เราเหนื่อยได้ถ้าจำเป็นต้องขึ้นใจเย็นๆขึ้นทีละขั้นขึ้นแล้วพักให้รู้จังหวะแต่กลับบ้านไปแล้วถ้านอนชั้นหนึ่งได้จะดีมากเลยนะครับอันที่สองคือการออกแรงหนักเช่นยกของหนักนะครับหรือยกของ